คุณแจ็คสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีจ้าเรากลับมาโฟกัสแล้วก็ปล่อยจินตนาการลื่นไหลไปกับเรื่องที่พี่แจ็คจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับคุณผู้ฟังเชิญครับพี่แจ็คครับก็เรื่องนี้ประมาณ 14-15 ปีที่แล้วพอดีมีคนแนะนำให้ผมไปทำงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งครับในแถวบ้านผมครับห่างจากบ้านประมาณ 3-4 โลครับป๋าก็พอถึงรีสอร์ทก็ได้เจอกับเฮียเขาก็คุยเรื่องเงินตรงเงินเดือนอะไรกันก็ตกลงก็พรุ่งนี้จะมาทำงานได้เลยนะเฮียเจก็บอกวันแรกที่ผมไปก็ผมไปทำงาน8 โมงเช้าวันนั้นก็ไปเหมือนว่าไปทำความสะอาดไปล้างครัวไปล้างของเครื่องใช้ต่างๆครับเพื่อเตรียมตัวที่จะเปิดขายก็ทำความสะอาดกันชุดใหญ่เลยก็เสร็จประมาณบ่ายปุ๊บผมก็ขอเงียบกลับบ้านก็พักผ่อนตามปกติครับหนึ่งเดียวต้องส่วนก็เดี๋ยวค่อยมาทำบุญใหม่วันที่สองก็มาถึงรีสอร์ทประมาณ8-9 โมงครับก็ยังเหลือส่วนที่ยังทำไม่เสร็จก็มีลูกน้องประมาณ 4-5 คนช่วยกันทำครับอันนี้ผมก็ช่วยลูกน้องล้างจานอยู่กับ2 คนมีผมกับลูกน้องผมยืนล้างจานกันอยู่สักพักหนึ่งครับแบบมีเครื่องพลังงานบางอย่างแบบคล้ายๆคนครับใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำท่อนล่างนี่ผ่านหน้าผ่านตาผมไปกับลูกน้อง2 คนครับแล้วผมก็สตันได้2 วิหันไปถามลูกน้องว่ามึงเห็นอะไรไหมตะกี้นี้น้องรอมบอกว่าเห็นครับพี่ก็ยืนงงกันเนาะผมก็เลยรีบออกจากตรงนั้นก่อนไปอยู่ข้างหน้ารีสอร์ทก็เดินไปถามน้องที่อยู่ข้างนอกที่เขาทำงานกันข้างนอกครับบอกว่ามีใครเข้ามาข้างในเปล่าน้องบอกว่าไม่มีครับพี่ไม่มีครับพี่พวกหนูทำงานกันข้างนอกกันอยู่ผมก็งงผมเริ่มขนลุกละตัวกระพาผมเรื่องคนลุกแล้วแบบที่นี่ใจป๋ากูเจออะไรพวกนี้แบบลูกน้องผมก็ยืนร่างการด้วยกันอยู่ก็มันก็เฉยๆนะมันก็ไม่กลัวแม่อะไรเนาะผมก็เลยถามมันคี้มันอะไรวะมันบอกว่าใครบอกพี่ตาฝาดหรือเปล่าพี่แบบเห็นอะไรจริงเปล่าอ๋อมึงก็เห็นไม่ใช่เหรอผมตาฝาดก็พี่มึงก็พี่แหละอ้าวมันพูดนี่มาผมก็ไม่รู้จะพูดไงเนาะป๋าผมก็เลยไม่เป็นไรผมก็เลยลืมไปเรื่องนี้ผมก็เลยเนี่ยผมกลับบ้านนะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวจะมีทัวร์มาลงผมก็เลยบอกกลับบ้านก่อนพอเสร็จปุ๊บวันที่สามผมก็กลับมาทำงานประมาณคือวันที่สามอ่ะผมมาตั้งแต่ตอน5 ป๋าครับผมก็เตรียมของที่จะทำข้าวต้มเลี้ยงทัวร์ก็ทัวร์ก็จะมาทีนี้มาถึงรีสอร์ทก็ลูกน้องผมก็เตรียมของให้ผมอยู่พอผมเข้ามาในครัวป๋าเชื่อไหมผมมาอีกแล้วลอยมาอีกแล้วขึ้นพลังงานใส่เสื้อสีเหลืองเองสีดำข้างล่างไม่มีลอยผ่านลงไปไกลไหมโอ้ประมาณคือป่าในบริเวณในครัวมันจะประมาณเป็นห้องอ่ะใหญ่ๆอ่ะแล้วเขาก็ลอยไปลอยมาแล้วผมแบบโอ้ป่าแค่ดูดิผมไม่ทำอะไรได้ฉะนั้นผมก็กลัวดิพอกลัวเสร็จปุ๊บทำไม่ได้ป่าลูกค้าก็จะมาแล้วทัวร์ก็จะมาแล้วผมก็ต้องฝืนทำผมก็ต้องแบบทำจนทำจนก็ต้องเสร็จอ่ะป่าพอทำใกล้เสร็จปุ๊บทีนี้ผมให้ลูกน้องผมมาหยิบถ้วยน้ำปลามาป๋าเชื่อว่าถ้วยน้ำปลามันขยับเองอ่ะโดยไม่มีใครจับไปนะแบบมันขยับเองมันเลื่อนเองอ่ะผมก็ตกใจเฮ้ยยังไงดีวะผมก็ทำไม่ถูกกับป๋าจนต้องฝืนทำมาต้มไม่เสร็จอ่ะผมก็เลยพอที่ผมทำเสร็จปุ๊บผมรีบเราออกผมก็รีบไปวางให้ลูกค้าเลยครับแล้วผมออกไปนั่งนอกกัน
นั่งข้างนอกหมดเลยนะครับมีใครนั่งข้างในกลัวเลยกลัวกันทีนี้ผมก็พอมานั่งออกมาจากนอกครัวใช่ไหมป๋าก็ได้ยินเสียงแบบมีกระทบเสียงอ่ะป๋าแบบเหมือนตบพริกอ่ะปุ๊กปักปุ๊กปักเสียงช้อนเสียงจานลั่นในห้องครัวแต่ยังสี่เลยครับผมไม่งงอะไรวะผมก็ไม่กล้าไปดูเนาะผมก็กลัวเนาะครั้งแรกนี่ผมก็พออันนี้ลูกค้ามาแล้วประมาณ8โมงลูกค้ามาแล้วพอลูกค้าปุ๊บผมก็นั่งกับน้องอยู่ตรงโต๊ะคอมฮะโต๊ะที่เก็บมีอาหารนะป๋าบนโต๊ะก็ได้มีคอมเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังส่วนลูกน้องผมก็นั่งเขียนวินสักพักได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะโต๊ะฮะก๊อก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 เสียงเบาใกล้ผมก็มองหน้าลูกน้องแต่ลูกน้องผมมันปากไวอะป๋าเหมือนท้าทายเขาอะมันบอกว่าถ้าเป็นผีอะขอให้เคาะดังกว่านี้พอพูดจบเท่านั้นอะป๋าตุ้ม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 ดังลั่นเลยครับจนลูกค้าได้ยินแล้วต้มอะมองหน้าพวกผมสองคนอะแต่ลูกค้าไม่รู้อยู่แล้วแต่ลูกค้าไม่รู้ว่าใครขอครับผมก็มองหน้าลูกค้ากันลูกค้าก็มองหน้าผมผมก็แบบว่ามันเสียงยังไงกันมาประมาณนี้อะป่ะวันนี้ผมก็มองหน้าลูกน้องผมข้างมันก็แบบเหมือนมันรู้ว่าป๋าตัวนี้เริ่มบอกอะครับมันก็ไม่ไหวว่าป๋าผมก็พอดีลูกค้าจับลูกค้ากลับประมาณยิน7-10โมงเช้าผมก็เดินไปหาเฮียก็เล่าให้เฮียฟังเฮียครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้อ่ะเฮียเขาก็เฉยเฮียเขายังไม่พูดอะไรคือเล่าเรื่องที่พี่แจ็คเจอถูกป่ะใช่ครับถึงผมเจอแรกแต่ไม่เคยพูดกับผมไหมนะไม่เคยบอกผมไหมนะพอผมขออย่างนี้ครับผมกลับบ้านแล้วครับถ้าผมกลัวผมจะกลับบ้านก่อนเลยคือกลัวอะไรก็แล้วแต่นี่กลับบ้านก่อนเลยโอ้เจอนี้ไม่ไหวป่าแล้วพอวันที่4ผมเข้าทำงาน9 โมงเช้าอันนี้เป็นการเตรียมของขายแบบพวกอาราคาสเนี่ยครับพวกหางตำสั่งลูกค้าก็มาเยอะตลอดเลยผมทำงานหลายอย่างยุ่งมากมาเหมือนเดิมไม่กระป๋ารอยใหม่เนี่ยโอ้โหแบบพูดนี่ขนลุกเลยป๋าคนยิ่งกลัวอยู่ครับมันก็ยุ่งด้วยป๋าคิดดูเลยไม่รู้ทำไงผมก็เลยแบบยังไงดีว่าผมก็เลยจะให้ลูกน้องไปเบิกเหล้ามาขวดหนึ่งแล้วผมก็กินไป2 เป๊กแบบให้ใจมันจะฆ่าผาเพราะปกติผมไม่ค่อยจะกินเหล้าด้วยไงก็ลอยไปลอยมาผ่านผมไปแบบอะไรก็มันคืออะไรวะผมงงแสดงว่าเขาไม่ได้ลอยแล้วหายไปใช่ป่ะเขาลอยไปลอยมาเหมือนมาช่วยงานพี่แจ็คป่ะใช่เหมือนเขาทำงานอะป๋าเหมือนเขาทำงานอะเออปวดหัวลุกเขาไม่มีใครบอกผมเลยว่ามันเป็นไงเขาเป็นใครไม่รู้เลยไม่มีใครบอกเลยใช่ไม่มีใครรู้เลยแต่ผมว่าไอ้ลูกน้องผมมันน่าจะรู้เสร็จปุ๊บทนไม่ไหวแล้วป๋าผมเดินเล่า2 เป๊กครับผมพูดถึงดังเลยโอ้ยจะมาลอยทำไมเนี่ยต่างคนต่างอยู่สิครับจะวนเวียนอะไรพร้อมพูดจบก็ค่อยหายไปเนื้อแพงอะป๋าพอเงียบเรื่อยแล้วผมก็ออกไปนั่งนอกกันกลัวกันแต่ลูกน้องผมมันไม่เห็นนะป๋าก็เสียงง่ายเหมือนเดิมเนี่ยพอไปนั่งนอกเสียงพงเพงพงพังพงพังเสียงดังมากเหมือนโกรธอะพงเพงพงพังผมว่าลูกน้องบอกว่าพี่ต้องโผล่หัวเข้าไปดูที่มันมีอะไรคือป๋าช่องส่งอาหารแหละป๋าเขาเล่นออกมาช่องส่งอาหารแล้วจะเป็นช่องเล็กๆอ่ะฮะผมก็ค่อยโผล่หัวเข้าไปโผล่หัวเข้าไปโอ้โหป๋าเห็นเต็มๆนั่งอยู่เป็นแบบเป็นพลังขึ้นพลังงานอย่างที่ผมบอกอ่ะอย่างนั้นนะหันไปผมรีบทักหัวกลับมาเลยผมโอ้ป๋าเชื่อผมขนหัวลุกเลยแบบมันจะเป็นไข้อ่ะแล้วแบบโอ้โหผมไม่เคยเจออะไรเนี่ยแบบระยะประชิดเลยครับผ
ผมร้องเลยเฮ้ยผีดอกผีดอกผมบอกเนี่ยพอเสร็จปุ๊บผมทำอะไรไม่ถูกเลยลูกน้องก็มองผมแบบงงๆเนาะผมก็ไม่กล้าเข้าครัวเลยผมให้ลูกน้องผมทำอาหารแทนเพื่อนผมสั่นหมดเลยป๋าผมก็เลิกงานเท่านั้นประมาณเจ็ดทุ่มสองทุ่มฮะผมรีบกลับบ้านเลยนอนคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพอเช้ามาปุ๊บผมก็ไปหาเฮียเลยนะครับไปหาลูกน้องก่อนถามลูกน้องก่อนไปเบลลี่ตกลงคืออะไรตรงเนี้ยพี่ไม่ไหวเนี่ยพี่ไม่อยากจะอยู่เนี่ยก็อ๋อเขาชื่อชน้อยเขาเป็นผู้ครัวเก่าเขาเป็นออกแบบกระเทยอะป๋าเขาเสียชีวิตที่บ้านพักติดกับที่ผมทำงานเลยเรื่องเหมือนเขาไปเขายังห่วงอยู่อะเขาก็มาทำงานทำการอย่างเงี้ยคุยผมไม่ยินนะผมนี่มันไม่บอกกูแต่แรกกูจะได้แบบจุดทูบอะไรทำบุญอะไรเขาในป่าเนาะใช่ไม่บอกตอนแรกคือเหมือนที่ผมแบบมาทำงานกับเขาไม่บอกเขาเนี่ยไม่บอกข่าวเนี่ยเขาก็แบบยังวิญญาณก็ยังวนเวียนอยู่อ่ะพอถามน้อยปุ๊บไม่เท่าไหร่ผมไปถามเฮียคุยกับเฮียเลยที่คุยกับเฮียวันนั้นเนี่ยคุยกับเฮียบอกผมว่าไงว่าป๋าแจ็คกลัวเหรอกลัวเหรอบอกมันต้องกลัวนะอีเจเนี่ยมันตายไปมันไม่ยอมไปไหนเลยมันยังอยู่ในครัวนี่แหละเฮียเจอมันจังๆนะต่อหน้าเลยอ่ะเปิดประตูมาเห็นต่อหน้าเลยอ่ะเฮียด่าแม่งเลยเฮียด่ามันเลยเฮียไม่กลัวมันหรอกโอ้โหผมยิ่งไปใหญ่ทีนี้ทำไงได้ผมก็พอมาวันหนึ่งผมมาทำงานผมก็ก่อนไปทำงานผมก็ใส่บาตรให้แกเนาะแล้วก็เข้าไปในห้องแกแล้วผมก็พูดว่าเอ๊ไปสู่พบปุณดีนะผมมาอยู่เนี่ยผมไม่ได้มาทำลายผมมาช่วยมันดีไม่ต้องห่วงหรอกเจ๊ไปดีชอบที่ชอบนะผมมาทำงานแทนผมมาดีอย่างเงี้ยก็เลยพอไปทำงานจนถึงกับปีนะป๋าก็ไม่ค่อยเจออะไรเลยก็ไม่เจออะไรเลยเจอแต่แบบจะทำเงียบว่าแบบลูกค้าขี่รถเข้ามาเนี่ยแต่ลูกค้าเลี้ยวรถกลับเลยก็แบบพอถามลูกค้าทีนึงก็บอกว่าเหมือนแบบมีคนไล่อ่ะไม่ให้เข้าร้านอ่ะประมาณนั้นนะป๋าเรื่องผมก็จะประมาณนี้ครับป๋าถึงลูกค้าเจอเหรอใช่ครับใช่ครับเขามาให้ฟังเอาแต่เราจะไล่ลูกค้าทำไมอ่ะเจน้อยเนี่ยเขาเหมือนแบบเขามีอะไรตาขาดแค้นอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ทราบเรื่องกันครับแต่การเสียชีวิตที่ห้องพักแกเนาะใช่ครับแต่ด้วยความเป็นห่วงงานใช่ก็ยังแบบห่วงงานก็ยังมาล่องรอยให้เห็นอะไรเนี่ยผมประดับจะกินนะป๋าแต่ไม่ใช่คลื่นพลังงานแล้วอ่ะฟังจากพี่แจ็คแล้วพี่แจ็คเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยเพียงแต่ว่าเข้ามาไม่ร้อยมาแค่แปดเก้าใช่ครับป๋ามันไม่ร้อยใช่ครับคือป๋าเห็นแบบมันคลื่นแบบเหมือนแบบคลื่นในที่กินในหนังอะป๋าแบบปืนยิงคลื่นนั่นแหละเริ่มเป็นรูปคนแล้วมีใส่เสื้อสีเหลืองแล้วแบบเป็นสีดำแล้วมันร้อยไปเรื่อยแบบแล้วชุดนี้คือชุดที่เขาตายจริงป่ะใช่ครับใช่ครับพอไปดูรูปแกเข้าใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็กางเกงสีดำก็เจอแบบต้องเห็นเนี่ยเป็นจมูกมืดแต่รู้ว่าเป็นคนหารู้ว่าอะไรเป็นตัวเลยอ่ะแล้วพี่แจ็คครั้งแรกเลยที่ผมเจอแล้วลูกค้าที่เจอจะเจอในรูปแบบไหนคือเจอแบบโดนไล่อย่างเงี้ยโดนไล่จับแล้วก็โดนไล่จับใช่อยากเหมือนว่าไม่อยากให้มาร้านนี้อะไรประมาณเนี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันนะผมก็เอ๊ะทำไมเขาถึงไปอาฆาตแค้นอะไรขนาดนี้เขาถึงไม่ยอมไปซึ่งพี่แจ็คทราบไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่รู้ว่าแกตายนอนตายอยู่ในห้องนอนตายแล้วก็มีหม้อยาหม้อนึงหม้อยาเหมือนเป็นแบบเหมือนหม้อไม่นาคเนี้ยนะครับ
โอ้ผมเจอประสาทเก็บกินในป่าแล้วพี่แจ็คอยู่ที่รีสอร์ทนี้นานไหมกี่ปีก็เกือบปีครับป๋าเกือบปีครับแต่ช่วงแรกๆที่โดนโหโดนทุกวันจนชินจนแบบทำอะไรก็ทำไปไม่ขอหวยประมาณนี้ป๋าโอ้ชั่วโมงนั้นไม่จ้าขอป๋าเออนะฮะพี่แจ็คทีมงานแอดมินเขาบอกว่าให้ลองถามพี่แจ็คเรื่องประกบประกบเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ป่ะไม่เกี่ยวครับประกบนี่คือแกเพิ่งเสียชีวิตเมื่อที่โดนพี่ป๋าได้ยินข่าวมาที่วัยรุ่นนะวัยรุ่นนะใช่ป๋าดูใกล้ๆกับพี่แจ็คเหรอโอ้โหแกแบบเหมือนจะแบบก็เจอกันอ่ะคือผมทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแกอ๋อครับจะแบบจะเถียงกันจะทะเลาะกันนิดหน่อยเนี้ยผมก็แต่ว่าเรื่องเนี้ยผมไม่เจอด้วยตัวเองนะพอดีรุ่นน้องพวกเขาเจอกันเนี้ยพอก็ดูพอใต้กระดูกทำร้ายเสร็จปุ๊บก็จับตัววัยรุ่นได้ก็พวกกู้ภัยเขาก็เอาเหล้าขาวไปไหว้ให้แกตรงที่จะตายฮะแล้วก็เหมือนจะเห็นรูปแกมาแบบเหมือนแบบโผล่หน้ามาครับโผล่หน้ามาตรงต้นไม้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อีกคนเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาใกล้เห็นแกแบบยังวนเวียนอยู่แถวนั้นอยู่พอเรื่องเคลียร์เสร็จปุ๊บก็ไม่เจอแกแล้วครับสงสารเนาะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบการตะแกวแบบหึงหามากแล้วตอนนี้เป็นข่าวดังใหญ่โตเลยครับใช่ใช่แล้วตอนนี้ไหนๆก็มาแตะเรื่องนี้แล้วนะพี่แจ็คเนาะขออนุญาตถามแล้วสภาพทั่วๆไปตอนนี้เป็นไงบ้างหมายถึงว่าไม่มีแก๊งกวนอะไรออกมาวุ่นวายดึกๆดื่นๆไม่มีครับตั้งแต่มีข่าวตำรวจเขาเคอร์ฟิวว่าห้ามออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับเป็นเงียบเป็นเงียบใครทำผิดก็โดนดำเนินคดีไปประมาณนี้ครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเกิดเรื่องราวมันอยู่ในสถานการณ์บรรยากาศแบบที่เป็นข่าวจริงหรือเปล่าจริงครับจริงครับซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ใช้ชีวิตตามปกติทำมาหากินหรือว่าพี่แจ็คเองก็คงไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายเอาอะไรเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้เนาะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเราอยากให้มันแบบสงบสุขแล้วก็เราไม่อยากให้เดือดร้อนใครเนี่ยก็อยากอยู่แบบสงบดีกว่าไม่อยากให้มันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยใช่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเที่ยงคืนตีหนึ่งเราอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อลังนกเบลที่เซเว่นเราก็ไปซื้อได้อย่างปลอดภัยอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดมันเป็นเหมือนเดิมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปอาจจะแบบแขนหายขาขาดก็ได้อ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าจะเยอะจะหนักขนาดนี้ยังไม่คิดเลยเป็นครั้งแรกเลยในจังหวัดที่แบบมีเรื่องราวแบบนี้สู้ๆช่วยกันสอดส่องดูแลเนาะพี่แจ็คเนาะครับครับเขาทำงานอยู่สายนี้พอดีครับขออีกนิดนึงครับพี่แจ็คครับอ่ะแอดมินก็ช่างถามก็บอกตรงบ่อน้ำเนี่ยตรงบ่อน้ำที่เกี่ยวข้องกับประกบเนาะครับมีคนเสียชีวิตหลายรายไหมโอ้ที่ผมจำได้นะสมัยตอนเรียนนะก็หนึ่งก็ประมาณ5-6ศพประมาณนะครับทำไมต้องมาตรงนี้อ่ะพี่แจ็คอย่างมันเป็นมุมอับเลยครับไม่ค่อยมีมันเป็นในโรงเรียนมันเป็นในโรงเรียนครับเป็นบ่อน้ำในโรงเรียนนะไม่ค่อยมีคนไปเป็นที่รับตาคนเป็นที่เปลี่ยนใช่ที่รับตาคนครับใช่ครับที่ผมเห็นนะก็ตั้งแต่ผมโตมาแล้วผมก็เรียนโรงเรียนนั้นนะก็ประมาณ1ศพ2ประมาณ3-4ศพครับเพื่อประกบด้วยฮะครับโอเค
ฟังเรื่องเลยพี่แจ็คได้หลายเรื่องเลยนะเพื่อนๆเนาะฟังพี่แจ็คนะฮะผมเล่าดีนะป๋าเอาจริงๆเลยป่ะครับป๋าพูดได้ใช่ไหมได้ๆป๋าฟังได้ฟังได้แต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในการเล่าไม่ถึงกันนะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับพี่แจ็คเองแหละเวลาเล่ามันก็ฟังได้ไงว่าเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเออครับแต่มันคุณมากครับป๋ามันน่ากลัวนะเป็นพ่อครัวใช่ไหมพี่แจ็คคือเป็นหัวหน้าเลยครับเป็นหัวหน้าอยู่ในครัวแล้วมีลูกน้องกี่คนอ่ะประมาณ4-5 คนครับ4-5 คนแต่ที่อยู่ในครัวมีประมาณ2 คนสองคนในขณะที่เรากำลังทำนู่นนั่นนี่จัดเตรียมเพื่อปรุงอาหารอ้าวเจ๊ก็ลอยผ่านไปเราก็มองตามเนอะแบบเหมือนแกไม่รู้ตัวว่าแกตายมั้งครับแกรู้แหละแกอยู่มานานแล้วว่าแต่ลูกน้องผมไม่ค่อยเห็นนะแต่ผมมันจะเห็นได้อย่างคือลูกน้องผมก็เป็นครูเนี่ยขนหัวลูกน้องผมที่ลุกทุกคนเลยเขารู้ลูกน้องรู้แต่อาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่กล้าพูดแล้วพี่แจ็คไปทํางานแทนเจ๊เขาไงใช่ครับเขาก็อาจจะเห็นว่าอ้าวพี่แจ็คก็ไม่ใช่คนเลวร้ายเป็นคนดีมาช่วยรีสอร์ทโดยเขาก็อาจจะเป็นห่วงนี่เขาบอกผมไม่รู้ว่าแกตายอ้าวแต่บอกพี่แจ็คก็ไม่มาทำงานนะสิใช่ไหมครับนะฮะสนุกฟังเพลินๆผมคือก็พอออกมาตอนที่พี่แจ็คบอกว่าป๋านึกภาพของห้องครัวแล้วมันจะมีห้องที่ออกอาหารนะช่องที่ออกอาหารน่ะมันเป็นช่องเล็กๆให้ชะโง่หัวเข้าไปแล้วพี่แจ็คก็ถามว่าป๋านึกภาพออกนึกออกเมื่อก่อนป๋าเป็นผู้จัดการผับก็นั่งอยู่ข้างๆป๋าโอ้โหหัวไปนั่งอยู่ข้างแล้วเป็นชื่อพลังงานน่ะแล้วหันมามองแต่ว่าเหมือนว่าแกมองไม่เห็นผมนะแต่ผมเห็นแกเออแปลก แสดงว่าทุกครั้งที่พี่แจ็คเจอเจ๊เนี่ยก็ไม่ได้สื่อสารอะไรกันไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าทางจิตไม่ได้สื่อเลยเหมือนแกทำงานของแกเป็นแกผมก็ทำงานผมเหมือนแกก็เตรียมผักเตรียมพริกเตรียมอะไรของแกเสียงมีดตบกระเทียมตบพริกบนเขียงเออป๋ามีช็อตหนึ่งผมจำไม่ได้ตอนนั้นทำกุ้งนึ่งนมสดตอนนั้นทำกุ้งนมสดพอเสร็จปุ๊บติดการกุ้งนึ่งนมสดอ่ะมันเหมือนว่ามันขยับไปเองด้วยนะการเดการตีใหญ่ป๋าการตีใหญ่ที่ว่ากุ้งใส่กุ้งแม่น้ำ5 ตัวแล้วก็นิ่งในซึ้งอ่ะแล้วก็ขยับไปเองอ่ะผมตกใจเลยแบบอืมเฉยๆถ้าผมคนเป็นกุ๊กเขาจะรู้ว่าหน้าเตาอ่ะจะมีเจ้าไฟเจ้าที่ผมก็ต้องไหว้ตลอดฮะแต่แล้วนี้ผมเทอะไรไปเงี้ยไหว้เงี้ยมันเหมือนว่าแบบจะลดจะหดจะแบบตลอดเลยครับจะยังไงนะคือผมไปไหว้น้ำชาใช่ไหมครับน้ำชาไหว้เจ้าเตาไฟเนี่ยตอนนี้น้ำชามันจะแบบเหมือนแบบหกมั่งอะไรเงี้ยแบบพังมั่งเนี่ยแบบทูบกระเด็นออกมาเนี่ยครัวเจอแต่ละวันโอ้จนชินตัวน้องผมพูดแบบเจ๊ทำอะไรเจ็บไหมนะคือมันพูดอย่างเงี้ยแต่ผมแบบใจผมก็พี่แจ็คมาเจออะไรเนี่ยผมมาเจออะไรเนี่ยพี่แจ็คอยู่ครัวดีๆแล้วข้ามห้วยไปเป็นสื่อไปเป็นปราบได้ไงเนี่ยเป็นไงฮะเป็นหน่วยสืบหน่วยปราบได้ไงอ่ะแล้วก็เป็นพ่อครัวทำงานผมได้เป็นพ่อครัวอยู่ครับแล้วก็ไปเป็นแต่ก่อนเป็นพ่อครัวอยู่แล้วก็ผมก็เป็นดีเจอันนี้ก็มาทำงานเป็นเนี่ยเทศกิจเนี่ยนะไม่ทำกับข้าวเหรอจะทำบ้างอยู่ที่บ้านนะครับทำให้ภรรยากินจะมาให้แม่กินมากกว่าโอ้น่ารักที่สุดเลยโอ้น่ารักแต่ว่าตอนนี้ก็ภรรยาก็ทำให้แม่กินด้วยน่ารักน่ารักน่ารัก โอเคโอเคแม่ขอบคุณมากครับพี่แจ็ควันมาเล่าอีก
ขอบคุณครับพี่แจ๊คครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ